ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับกวินตัวร่างกายผ่านฉลุยแพทย์ยันฟิตเปรี้ยกวินนักประสาทจานานมือกาวทีมชาติไทยผ่านการตัวร่างกายฉลุยโดยระหว่างนี้ครับกำลังอยู่ในช่วงฝึกซ้อมที่แคมป์ในคุมาโมโตะรอให้ศึกเจลีกับมาโม่แข่งอีกครั้งหลังจากมีประกาศเลื่อนหนีไวรัสนะครับตามที่นาโอมิจิซูซูกิผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง19มีนาคมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านในช่วงสุดสัปดาห์ก็ส่งผลทำให้คอนซาโดเรซัปโปโรครับยังเดินทางกลับไม่ได้นั่นทำให้สโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรเลือกที่จะส่งกวินธรรมสัจจานันท์ในด่านทีมชาติไทยที่ยืมมาจากโอเอชวูเวิร์นในเบลเยียมครับไปทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในคุมาโมโตะในวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาแทนโดยแพทย์ได้ทำการเช็คอย่างละเอียดครับทั้งปัสสาวะเลือดปอดและอัตราการเต้นหัวใจสแกนหัวใจผลปรากฏว่าร่างกายของผู้รักษาประตูวัย30กรัตรายนี้ครับฟิตสมบูรณ์อย่างมากซึ่งตัวเขานะครับและสโมสรยังคงจะเก็บตัวอยู่ที่คุมาโมโตะต่อไปแต่ว่าอาจจะเลื่อนแผนกลับไปยังจังหวัดฮอกไกโดเพราะยังอยู่ในภาวะฉุกเฉินครับอีกทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะยังขอให้โรงเรียนทั่วประเทศหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวครับเช่นเดียวกับเจลีกที่มีการประกาศเลื่อนโปรแกรมไปแข่งอีกทีในช่วงกลางเดือนมีนาคมก็มีข่าวเกี่ยวกับการว่ากวินจะตรวจร่างกายมานานแล้วครับแล้วก็เลื่อนมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ